อกาสครั้งนี้คือวันที่สวรรคตนะครับผมก็มีความคิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในโรงหนังเนี่ยจะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับก่อนหนังฉายแต่ว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนนะฮะเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินหมายความว่าโอกาสที่เราจะฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีของรัชกาลที่9นี้นะฮะมีอยู่ช่วงสุดท้ายคืออีกไม่กี่วันนี่เองนะครับก็มีความคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้ประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันนะครับทีแรกเราก็กะว่าจะมีดนตรีสัก 2-3 ชิ้นนะฮะแล้วคนสัก 1,000 คนนะครับไม่เคยคิดว่าจะมีดนตรีรู้สึกจะเป็น200ชิ้นใช่ไหม200ครับ200ชิ้นเอ้ย400ชิ้นแล้วก็คนร้องเพลงอีก100 200คนผมไม่ทราบเพราะผมอยู่ฝั่งนึงนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าไม่คิดว่าจะมีประชาชนออกมาได้มากขนาดนี้นะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับที่เข้ามากันเนี่ยเข้ามากันด้วยใจจริงๆเพราะว่าไม่มีการเกณฑ์หรือให้บังคับให้เข้ามากันนะครับไม่เข้ามากันจริงๆยืนตากแดดมาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตอนนี้นะครับก็ไม่มีใครบ่นนะครับหรือบ่นผมไม่ได้ยินผมไม่ทราบนะแต่ไม่มีใครบ่นนะครับนี่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับซึ่งจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ทุกคนร้องพร้อมกันแล้วก็เป็นไปได้ว่าอันนี้ก็อาจจะทำลายสถิติโลกว่าจะมีคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อันนี้นะครับไม่มีพรรคการเมืองไม่มีค่ายดารานะครับเพราะว่าดารามากันหลายคนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำประชาสัมพันธ์คอยพูดบอกว่าต้องไปยืนตรงนั้นยืนตรงนี้ทำอะไรนะฮะไม่ได้บังคับนะแต่ก็ขอร้องเพื่อให้ภาพมันดูสวยงามนะครับแล้วก็แบบแต่ผมขาวนี่ก็ทำให้ด้วยใจจริงๆนะครับเพราะว่าไม่คิดกันเลยไม่จะบาทเดียวคือทุกคนทำเนี่ยไม่มีใครคิดกันเลยไม่จะบาทเดียวนะครับรวมทั้งผู้สร้างหนังเกือบพันคนนะครับมาช่วยกันแต่ละคนเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันทำจำนวนคนที่เราวัดได้ยังไงจำนวนคนนะครับคือเราวัดจากการใช้โดรนถ่ายภาพไปนะครับแล้วเรามองจริงผมก็ไม่ทราบนะว่าสักกี่คนฮะมันเกิน20คนแน่นอนนะครับเกิน20คนแน่นอนท่านเตรียมงานนานแค่ไหนคะจะมีเวลานานไหมประมาณวันครับวันเดียวอุปกรณ์ก็จะอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้อะคะกล้องอะไรไงครับกล้องรู้สึกว่าจะมี25กล้องนะครับคิดว่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่านะครับแล้วไม่ได้บอกผมว่ามีใครมาช่วยบ้างนะครับแต่ผู้กำกับบางคนนี่ก็ไปอยู่กับคนนั้นแต่คนเดียวนะหรืออย่างแบ่งมุมการถ่ายนะครับการถ่ายเนี่ยค่ะจะสามารถตัดต่อแล้วออกอากาศได้ให้ประชาชนที่อยู่ในช่วงไหนครับอาทิตย์หน้าครับกำหนดวันที่อย่างครับคืออาทิตย์หน้าจะผมไม่ล้มซะก่อนนะตอนนี้ก็แทบจะล้มอยู่แล้วร้อนมากนะครับคือมาถึงวันนี้เห็นประชาชนมาร่วมงานท่านรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหผมรู้สึกไม่เชื่อเลยว่าจะมีคนตอบมาได้มากมายถึงขนาดนี้นะครับแล้วนี่คือว่าเราจะถ่ายไปเรื่อยจนถึงตอนเย็นเลยนะครับเราถ่ายสามผลนะครับสามผลไม่ก็สามเทคอย่างนั้นนะครับแล้วตอนนั้นก็คือที่เราจะให้ทุกคนได้จุดเทียนนะครับเหมือนกับว่าเป็นดวงดาวเป็นล้านดวงเลยนะครับคือตอนนี้ทั้งหมดนี่คือประชาชนล้วนๆสามผลที่ว่าคือช่วงบ่ายโมงแล้วมีช่วงไหนไงบ้างครับผมไม่ทราบนะครับผมคิดว่าเราทำกันสามผลทุกวันนี้จะมีภารกิจคือเรามีรัฐมนตรีมาจากดีดูนิกามาจากมาลายูนะครับมาจากมังกรนะครับซึ่งเราต้องแหวกขาให้เพื่อให้เข้าไปแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าทางนครบาลหนึ่งจะคอยโคบอกว่าจะมาแล้วนี่แล้วทางว่าเราจะหลีกทางให้รถวิ่งขึ้นมานะราชการขึ้นมาความยากของการรวมกว่าเราเป็นวันนี้ได้
ไม่ยากเลยครับเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยเพราะว่าผมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนมาช่วยกันได้มากขนาดนี้นะครับทุกช่องทุกค่ายนะครับมาช่วยกันโดยไม่แบ่งแยกกันว่าไอ้ค่ายของค่ายนี้เป็นทหารตำรวจหรืออะไรนี่ไม่มีเลยนะครับทุกคนช่วยกันนะมีพยาบาลมีใช้เวลาเริ่มแนวคิดจริงๆตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงจะจำได้ที่ส่วนละคนกันวันนั้นเลยครับเริ่มเป็นครับถามท่านย้อนอีกทีค่ะครับอะไรเป็นสิ่งที่สุขกายแนวคิดให้ใช้จัดกิจกรรมทางนี้ขึ้นมาคะแนวความคิดก็คือว่าเราต้องการให้ประชาชนทั้งหมดเลยนะครับถ้าว่าเป็นไปได้ช่วยกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเหมือนกับว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราล้างสมองนะฮะเกณฑ์คนมาเยอะแยะเลยแต่จริงๆไม่ได้เกณฑ์ใครมาเลยแม้แต่คนเดียวนะครับไปยืนปากแดกให้กับเช้าครับครับผมมีลูกสาวช่วยอยู่ครับท่านครับครับผมควรเชื่อลำดับลำดับขั้นตอนของงานวันนี้ค่ะขั้นตอนของวันนี้เหรอครับอธิบายลำพังครับมันเริ่มกันว่ามันคร่าวๆก็คือว่าทุกคนอยากจะช่วยครับแต่ทำกันนะครับอย่างที่เห็นร้องเพลงกันนี่นะครับเราไม่ได้ตาไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเลยนะครับเขารู้เขามากันเองมันดนตรีต้องเริ่มมาไม่กี่ว่าจะเริ่มเป็นทางการแล้วอะไรนะครับเป็นทางการแล้วเป็นทางการยังไงนะครับเริ่มถามจริงตั้งแต่กี่โมงขึ้นที่ว่าสามขึ้นไปสามครับแล้วแต่คุณสมถาวครับเพราะทุกอย่างนี่มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าดนตรีเนี่ยนะครับไม่เคยมารวมกันมาก่อนนะครับเรารวมมือกันแล้วมาซ้อมกันนะครับดูอ่านโน้ตร้องเพลงนี่ก็ไม่เคยซ้อมมาก่อนเลยนะเดี๋ยวคุณพ่อไทยดินเนี่ยดูดีก็เข้ามาร่วมด้วยนะไม่ได้มาซ้อมมาก่อนนะแล้วก็จะเริ่มมาซ้อมกันนะครับพ่อไทยดินซ้อมตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมไม่ทราบเพราะว่าไม่เกี่ยวกับผมเลยนะผมก็วางมุมกล้องวางแล้วก็อะไรเนี่ยตามภาษาของผมนะแล้วอยากถ่ายทำนะคะเห็นจีนันใช้โดรนเข้ามาด้วยครับคุณไม่มีทางสามารถจะถ่ายคนทั้งหมดได้โดยไม่ใช้โดรนครับแล้วก็ต้องไปขออนุญาตใช้โดรนครับแล้วก็หวังว่ามีใครเขาแอบเนียนมาใช้โดรนด้วยเพราะถ้าเกิดไม่ตกก็ได้วางเลยเป็นเรื่องยาวเลยอันนี้ก็มืออาชีพครับมืออาชีพช่วงบ่ายวันนี้คือเราเริ่มกำหนดงานยังไงนะคะก็เดี๋ยวเขาซ้อมเสร็จปั๊บอีกคนจะเริ่มเลยครับประชาชนต้องให้ความร่วมมือด้านไหนบ้างคะร้องเพลงนะครับอย่างเดียวเลยครับอะไรนะครับร่วมงานได้ไหมคะยังไงนะครับร่มร่มมีการได้อยู่นะครับแล้วขอร้องครับเดี๋ยวเพิ่งกางร่มเดี๋ยวเพิ่งยกเพิ่งลงชัยยานักนะฮะเอาลงไว้ก่อนมาถึงไทยโยขอยกนะครับโอ้ยถูกครับครับประชาชนจะมากันเยอะไหมคะวันนี้วันนี้แหละครับเอางี้ดีกว่าคุณเดินไปจุดต่อการเล่นเพลงครับผมว่าก็เพราะดีนะครับเพราะว่าก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแต่ว่าเรนให้มันฟังดูดีก็ดีอยู่แล้วมีบุคคลสำคัญแจ้งความจำนงเข้ามาที่จะมาร่วมร้องเพลงบ้างไหมคะนอกจากคุณพลอยไกรินทร์ก็คือจริงๆผมไม่ทราบว่าคนมีใครมาร้องก็ไม่ทราบนะครับผมคิดว่าท่านนายกจะมาร้องน่าจะมียกโยมภารกิจนะครับก็บอกว่าท่านนายกจะมาร้องท่านนายกจะมาร้องในฐานะประชาชนครับไม่ใช่นายกเพราะว่าอีกไม่กี่ปีท่านนายกก็เป็นประชาชนทุกวันนี้คนที่จะมาร้องต้องเป็นประชาชนอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจใครก็ตามทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าก็เป็นประชาชนเราเห็นบอกว่าจะมีรอบสี่ขึ้นอีกรอบหนึ่งเหรอครับจุดเทียนตอนจุดเทียนก็คือจะเป็นยังไงบ้างคะมันแตกต่างกับตรงนี้ยังไงคะผมไม่ทราบครับทุกอย่างมันเป็นกระทันหันกันนั่นนะครับเราไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เราก็วางกล้องไว้แล้วทุกคนมีจุดเทียนก็ทุกคนสวยมากจะได้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยจุดเทียนถวายให้กับตนเองด้วยครับคิดว่าวันนี้จบเลยไหมจะต้องมีการมาไม่มีแล้วครับวันเดียวพอแล้วครับอะไรครับยังไงครับที่ทำวันนี้เนี่ยค่ะเพราะเพื่ออะไรแล้วก็เพื่ออะไรล่ะครับก็คือเป็นก็เป็นการ
แสดงความจงรักภักดีมีเพลงสรรเสริญพระบรมีซึ่งปกติถ้าใช้ดารารับร้องคนร้องแต่เรื่องนี้เราไม่ใช้ดารารับร้องเราใช้ประชาชนร้องแต่จะรับเราไปมอบกันครั้งนี้จะเอาไปออกที่ไหนที่โรงหนังทุกโรงในประเทศไทยครับครับในเวอร์ชันนี้ความที่ต่างเราเป็นคนพิเศษทำให้ความรู้สึกที่แตกต่างไม่ทราบสิครับไม่ทราบว่าจะรู้สึกแตกต่างหรือเปล่าแล้วแต่แต่ละคนจะคิดว่ามันแตกต่างหรือเปล่าเท่านั้นเองครับผมจับตัวผมเองนะครับผมมีความรู้สึกว่าเรามีคนที่พูดได้อะไรรักท่านนะครับมหาศาลมหาศาลก็ยืนต่างแดดกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับโดยที่ไม่มีใครบ่นเลยหรือบ่นผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ยินตอนนี้ลงหนังในความยาวของนี้เท่าไหร่คะเท่ากับเพลงหนึ่งเพลงครับแต่ว่าอาจจะต้องเกิดเรื่องของดนตรีอะไรครับต้องเกิดเรื่องของดนตรีก็นี่ครับแต่ยังไม่ทราบวันนี้ชัดๆอะไรนะครับยังไม่ทราบวันนี้ชัดๆก็เนี่ยแหละครับเท่ากับที่คุณได้ยินนี่แหละเนี่ยคือเพลงครับไม่นะครับไม่มีเลยครับทุกอย่างที่คุณเห็นวันนี้คือสดเรามีเครื่องบันทึกเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเรามีไมโครโฟนทั้งหมดได้25ตัวล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะมีมิกเซอร์นะเหมือนกับคอนเสิร์ตเลยเนี่ยฮะเลยถัดไปนิดเดียวนั่นเองครับทุกอย่างสดหมดนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ยังซ้อมกันอยู่เลยเราต้องเสียเวลาครับอะไรนะครับในส่วนของกองมันครับความไว้ใจมากคือเราต้องการแม็กซิมัมของประชาชนนะครับไม่ใช่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะมีกลุ่มอันหนึ่งตรงนี้ถ่ายเข้าไปเนี่ยนะฮะทั้งพวกวงดนตรีแล้วก็ประชาชนที่หลังนะฮะประชาชนด้านนี้นี่นะจะไม่ติดเลยนะครับก็ต้องออกไปอยู่ด้านหน้าด้านหน้ากล้องนะฮะด้านนี้ก็มี 4-5 กล้องก็สามแล้วก็มีอีกกล้องนึงก็ไปอยู่ที่ด้านหน้าพระลานอีกอันนึงที่หน้ากลาโหมแล้วผมอยู่ตรงช้างนะครับแล้วก็สี่กล้องถือว่าช่วงครับผมอะไรนะครับยังไงนะครับโลเคชั่นสถานที่เลือกโลเคชั่นดีๆแล้วก็ความท้าทายคำถามผมไม่อยากสื่ออะไรเลยครับผมอยากจะให้มีเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งร่วมใจร่วมแรงกันร้องซึ่งไม่มีใครบังคับเข้ามากันนะครับเข้ามากันเองนะครับผม75แล้วครับหูตึงความท้าทายในการทำงานความท้าทายความยากในการทำงานที่สุดพรุ่งนี้รู้ครับวันนี้ไม่รู้แต่มันยากมากๆเลยครับมันยากมากมากผมก็วิ่งทั้งวันไปด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นมองมุมกล้องนั้นมุมกล้องนี้มุมกล้องนั้นแล้วมันก็แดดร้อนมากนะครับแล้วผมก็ต้องอย่าดมปากอย่าดมปากทุกคนดมอย่าดมมีอะไรจะพูดกับประชาชนที่มาวันนี้บ้างไหมคะผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่ประชาชนมามากมายถึงขนาดนี้นะครับได้มากมายถึงขนาดนี้ร่วมใจร่วมแรงกันนะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหวังว่าเขาออกได้ลงหนังแล้วก็เขาไม่มีใครนั่งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นตอนไหวความของเราเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะทำถวายให้กับรัชกาลที่ 9ครับตอนนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่คะเขาทุนการศูนย์นะครับไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับเขาเรียกว่างานกฐินทุกคนนี่ทำกันเองเอากับข้าวมากินกันเองนะครับเอาน้ำมาพวกนี้นะมันไม่มีใครออกเงินเลยผมก็ไม่ออกเงินรัฐก็ไม่ได้ซัพพอร์ตใช่ไหมคะอะไรนะครับฝ่ายภาครัฐเองได้ซัพพอร์ตใช่ไหมคะเราไม่ได้ขอภาครัฐหรือใครเลยให้มาซัพพอร์ตเราไม่เคยขอสปอนเซอร์จากใครให้มาช่วยมาทำงานอันนี้นะครับอันนี้คืองานของประชาชนเป็นตรงครับไม่ใช่ว่าสปอนเซอร์อันไหนนะฮะไม่มีเลยนะครับแล้วที่เราภูมิใจแล้วก็เห็นว่าดาราจากแต่ละค่ายมานี่นะมาทำงานกันมาพูดกันให้ประชาชนนี่นะฮะซึ่งไม่ใช่ช่อง3ช่อง7ช่องอะ
อะไรต่ออะไรนั่นแหละครับเขาทำกันเองก็ใจแท้ๆเลยเขาอาจจะโดนไล่ออกหลังจากการที่ค่ายก็ได้ไม่แน่นะจ๊ะครับกำหนดการวันนี้วางแผนจบกี่โมงคะเวลาก็ตอนเย็นครับ4 ทุ่มไม่ถึงจุดเทียนแค่ตอนจุดเทียนนี่มันง่ายเลยครับถ้าจุดก็จบครับแล้วก็จบครับผมกลับบ้านนอนโอเคครับมีอะไรอีกหรือเปล่าครับผมก็เลยลาไปทำงานต่อต้องถามอาจารย์สุขาวครับผมไม่ใช่อาจารย์สุขาวขอบคุณครับท่านหมอครับครับมีจำนวนระยะเวลาในการที่จะเอาไปถ่ายเอาไปถ่ายแบบว่าจะถ่ายอาทิตย์หน้าครับจะถ่ายเมื่อไหร่คะถึงเปลี่ยนแผ่นดินครับถึงเปลี่ยนหนังเปลี่ยนจะบันทึกอะไรครับคุณพลอยไอรินนี่คือครบ3รอบเลยไหมคะร้องทั้ง3 2 รอบขึ้นอยู่กับอาจารย์สุขขาวนะครับอาจารย์สุขขาวบอกโอเคผมโอเคเพราะผมเป็นนักร้องผมเป็นนักดนตรีผมก็ทำอาจารย์นุ่มขาวร้อง10 รอบผมก็ถ่าย10 รอบใช่ไหมถือว่าคุณพลอยไอรินไหนจะร่วมร้องด้วยทั้ง2 รอบครับครับเดี๋ยวให้คุณพลอยไอรินอยู่ที่ดูครับตอนนี้กำลังยืนตากแดดหัวแดงต้องมีครับเพราะว่ามันก็ต้องแบกผ้าออกไปแต่ผ้าเป็นของเด็กผู้หญิงว่าในการที่จงพระราชกรณีซึ่งเราหวังว่าคงไม่ใช่พระราชกรณีที่คนไทยคิดมาก่อนแต่บางครั้งที่ว่าไม่มีใครก็สนใจนะฮะเพราะว่าแจกปัญญาครับอย่างนั้นจะเป็นสิ่งที่ท่านเน้นมากครับแล้วก็ในหลายอย่างเอางี้กว่าผมตัดไปแล้วก็ผมร้องไห้ผมเอาก็คือถ้ามีภาพต่างๆก็ช่วยของที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาใช่หวังว่าครับยังไม่เคยมีภาพไหนที่ยังไม่เคยเผยแพร่ของที่แต่ว่าเป็นอย่างเท่านั้นเองครับจะมีการจากภาพต่างๆของเราไปมาใช้ใช่ไหมคะมีครับทำจากทุกที่ครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอะไรครับโดนแล้วแต่ลูกชายผมลูกชายผมคนทำอันนี้จะมันต้องยืนไหมครับไม่ทราบเลยครับผมไม่ได้ดูไม่แคร์กับอะไรทั้งสิ้นผมแคร์ว่าผมทำได้สำเร็จหรือไม่ได้